ถามคนคนนั้นคุณอาจารย์ทำยังไงก็ถ้าสมมติคนนั้นก็คือคนกดบัตรแทนกันโดยหลักอาจารย์ทำยังไงตอนนี้คนกดบัตรแทนกันถ้าเขาโกง1คนให้ผมทำไงครับโดยอาจารย์ทำไงตอนนี้เอ้าผมก็ต้องปรับเขาตก1คนถูกไหมครับหรือว่าจะให้ผมเขาปรับโมฆะทั้งหมดทั้งห้อง100คนนั้นต่อไปเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยผมไปซื้อเสียงหมู่บ้านเดียวผมบอกก็ตัดเฉพาะหมู่บ้านนั้นออกสิครับไม่ต้องให้ผมไม่ต้องให้ใบเหลืองผมอย่างนั้นใช่ไหมครับสังคมจะเดินอย่างนี้ครับประชาธิปัตย์นะครับเราดูผลโพของเราแล้วเราทำเรารู้ว่าเรามีโอกาสชนะนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมฮะทุกครั้งที่การเจรจามันล้มเหลวเพราะว่าคุณนักสืบเนี่ยเขาเสนอเรื่องคือหนึ่งเนี่ยจะต้องให้คุณนักสืบเนี่ยไม่ติดคุกสวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงเป็นปัญหานะครับเราจะต้องหาทางออกจากแนวความคิดที่ไม่เหมือนการแตกต่างกันตรงกันข้ามโดยการพูดคุยแรงที่สุดคือการเถียงเถียงให้รู้เรื่องรู้ว่าเรื่องของแต่ละฝ่ายที่คิดอย่างไรแม้เป้าหมายของรายการท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนก็ตามครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเราย้อนกลับมาอีกครั้งนึงกับคำถามว่าเราควรจะมีการเลือกตั้งก่อนหรือควรจะมีการปฏิรูปก่อนซึ่งบริบทแบบนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของประเทศไทยเรามีการสูญเสียเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเราจะเดินอย่างไรบน2ขั้ว2แนวความคิดใกล้ๆนี้วันเสาร์กปปส.มีการนัดหมายกันเสาร์ต่อไปนปช.ก็มีการนัดหมายท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตยแบบไทยในวงเล็บแบบไทยๆนี่แหละจะลงเอยกันอย่างไรเป็นคำถามที่หลายฝ่ายควรจะต้องร่วมกันหาทางออกครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านต้องยืนยันว่าวันนี้ข้อมูลเข้มข้นและก็เป็นแนวความคิดหลักของแต่ละฝ่ายชัดเจนครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะครับท่านอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ครับและได้รับเกียรติจากท่านอดีตส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์นะครับท่านส.ส.สิริโชคโสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของภาควิชาการที่จะมาดูในแง่ของหลักกฎหมายเรื่องของสันติวิธีเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าจะให้แต่ละฝ่ายไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการโดยไม่มีหลักคิดหลักวิชาการสังคมอาจจะต้องเรียกได้ว่าตามกันไปแบบที่ไม่ได้เห็นหลักฐานหลักการที่ควรจะมีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านพลเอกเอกชัยศรีวิราชและได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านเตรียมเอกสารหลักฐานครับท่านสิริโชคท่านเตรียมวีดิทัศน์มาครับเตรียมมาเปิดในรายการก็ขอให้กรรมการช่วยกันดูก็เปิดได้ครับอาจารย์เอกชัยก็เตรียมพร็อพเตรียมเปเปอร์เตรียมเอกสารเข้ามาก็ดูกันแล้วว่าควรจะต้องให้ใช้ในรายการก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับประเด็นต้นเรื่องสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้เป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษกันก่อนครับศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลา9วันนับแต่วันรับคำร้องกระบวนการไต่สวนจนถึงการลงมติวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับซึ่งโดยขั้นตอนนับจากนี้คือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดครับโดยคำร้องที่อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งของกกต.ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักความเสมอภาคการลงคะแนนขัดต่อหลักการต้องลงคะแนนโดยรัฐทำให้การเลือกตั้งที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังเป็นอันไร้ผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากอีกทั้งกกต.ยังปล่อยปะละเลยให้รัฐใช้อำนาจให้เกิดความไม่เป็นธรรมกรณีการออกพรกฉุกเฉินหากแต่ผลของการลงมติวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แถลงผ่านหัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญกลับชี้ถึงการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยเหตุที่การเลือกตั้งไม่ถือเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ตามมาตรา108วรรค2โดยอ้างอิงเชื่อมโยงถึง28เขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ด้วยมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงหลังรับทราบในคำวินิจฉัยของศาลคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือในฐานะคู่ความตามคำร้องแสดงท่าทีตอบรับต่อคำวินิจฉัยและเตรียมนัดหมายตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อร่วมหารือในแนวทางจัดการเลือกตั้งใหม่รวมถึงการประสานหารือกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในฐานะผู้รับผิดชอบกระบวนการทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาโดยทุกขั้นตอนจะเกิดขึ้นหลังได้รับคำวินิจฉัยกลางจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายรัฐบาลแม้จะชี้ว่าการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกกต.แต่เพียงผู้เดียวแต่นายวราเทพรัตนากรรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันในความพร้อมของรัฐบาลที่จะเข้าร่วมหารือสองฝ่ายกับกกต.เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งด้วยข้อเสนอที่ว่าการเลือกตั้งใหม่ควรมีขึ้นโดยเร็วตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องรอให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยุติคลี่คลายขณะที่ขั้วการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มกปปส.ยังคงย้ำในจุดยืนให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นหลังการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองโดยพรรคประชาธิปัตย์ยังคงสงวนท่าทีต่อการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งขณะที่เลขาธิการกปปส.กล่าวยืนยันที่จะขัดขวางการเลือกตั้งโดยย้ำจุดยืนในการปฏิรูปประเทศผ่านสภาประชาชนและด้วยการเคลื่อนไหวเรียกร้องก็นำไปสู่การเปิดรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยแกนนำนปช.นายณัฐวุฒิสายเกลืออ้างอิงในข้อมูลข่าวและชี้ถึงความพยายามในการประสานเจรจาในทางลับระหว่างแกนนำกปปส.และบุคคลที่มีชื่อเสียงและด้วยเหตุของการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลจึงเกิดเป็นคำถามโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบต่อความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเข้าข่ายตุลาการพิวัตรหรือไม่การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระคือการชี้ทางออกให้กับประเทศหรือสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งความเป็นไปได้ในการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางและปัจจัยสำคัญให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ขัดแย้งคืออะไรเมื่อเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยของศาลในปี2549ที่ชี้ให้การเลือกตั้งมีผลเป็นโมฆะกระบวนการนับแต่การตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ไปจนถึงวันเลือกตั้งจริงใช้เวลาเกือบ5เดือนด้วยกันครับจึงกลายเป็นข้อสังเกตครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างนี้อาจมีเหตุปัจจัยให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับเลือกตั้งก่อนปฏิรูปก่อนทิศทางควรเป็นอย่างไรแต่ต้องถามคำถามนี้กับท่านอาจารย์ก่อนนะครับเลือกตั้งเป็นโมฆะเกิดความเสียหายหรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับอะไรที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางสปป.ได้มีแถลงการเรื่องคำวินิจฉัยนะครับต้องอธิบายนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่คำวินิจฉัยนะครับเป็นเขาเรียกว่า press release หรือว่าเอกสารแจกสื่อมวลชนนะครับซึ่งทางสปป.ได้โต้แย้งไปว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นโมฆะนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านสิริโชคผมก็ดีใจนะฮะที่เอาวิดีโอท่านมาเปิดเพราะว่าแปลว่าท่านเนี่ยได้ดูแล้วท่านก็ได้สนใจไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเนี่ยนะครับในส่วนของสป.เนี่ยเราอธิผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับที่มาตรา108เนี่ยนะครับอาจารย์ตั้งก่อนเลยว่าไม่มีใครได้ใครเสียยังไม่พูดถึงแต่มองว่ามันยังไม่เป็นโมฆะใช่ครับคะแนนเสียงยังไม่หายไปไหนอันนี้คือจุดยืนของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยครับคือที่มาตรา108เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พิธีกรท่านได้ดูด้วยนะครับในมาตรา108เนี่ยบอกว่าวันเลือกตั้งนะครับต้องกำหนดไว้ภายใน45ถึง60วันครับแล้วประเด็นห้อยท้ายก็คือบอกว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรครับนะครับนั่นหมายความว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อ9ธันวาคม56เนี่ยได้กำหนดวันเลือกตั้งไปแล้วคือวันที่2กุมภาพันธ์นะครับแต่ประเด็นที่ศาลใช้เนี่ยนะครับผมต้องย้ำอีกทีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยถ้าท่านยังจำได้ตอนยุบพรรคที่ยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยนั่งอ่านคำวินิจฉัยกันเป็นเรียกว่าครึ่งวันเลยนะครับแต่อันนี้เป็นแค่เนี่ยท่านดูครับเป็นแค่6บรรทัดสั้นๆแค่นี้คือศาลให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับศาลบอกว่าการที่ส่วนการที่จะดำเนินการจัดเลือกตั้ง28เขตหลังวันที่2กุมภาพันธ์
ไม่สามารถกระทำได้เพราะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นวันเดียวกันนะครับซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าวันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันแต่เพียงแค่กำหนดว่าให้กับต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรครับเหตุผลต่อไปครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็ให้ไปดูที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญครับครับมาตรา78พ.ร.บ.ประกอบเรื่องส.ส.ส.ว.เนี่ยครับพ.ร.บ.เนี่ยบอกว่าถ้าเขตใดที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ก็ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา108ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรแต่ไม่ใช่ว่าต้องเลือกเหมือนกันทั่วราชอาณาจักรอาจารย์จะเดินยังไงต่อถ้าอาจารย์บอกว่าไม่โมฆะก็ตรงนี้อยู่ที่ฟังฝ่ายการเมืองครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเดินในทางที่สปป.คิดเห็นหรือเปล่าหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยจะยอมให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ครับนะครับเอกสารฉบับนี้ผมให้ท่านสิริโชคได้ดูด้วยครับได้เลยครับโมฆะหรือไม่โมฆะมีเหมือนกันนะคือผมก็เรียนอย่างนี้ว่าผมก็แปลกแต่นักวิชาการตีความแบบแปลกครับนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นนักกฎหมายเนี่ยต้องเข้าใจว่าวันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนมันต่างกันวันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนต่างกันครับอันนี้ประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพ.ร.บ.ประกอบเนี่ยเขาพูดถึงวันลงคะแนนคือกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเลื่อนวันลงคะแนนได้แต่กรณีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีผู้สมัครจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผู้สมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าเมื่อไม่มีผู้สมัครเนี่ยก็แปลว่าต้องไปกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะต้องมีการรับสมัครแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือว่าจะต้องเหตุเพราะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นวันเดียวการทั่วราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพียงแต่ว่าเวลาสปป.ไปแถลงเนี่ยนะครับทำให้คนสับสนระหว่างวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งมีได้วันเดียวครับแต่วันลงคะแนนมีได้หลายวันอันนี้ต้องบอกให้ชัดก่อนใช่ครับเพราะว่าตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่ท่านสสมีนะครับวันเลือกตั้งนะครับตามกฎหมายเลยเอาวันเลือกตั้งตามกฎหมายพ.ร.บ.มาตรา4วันเลือกตั้งคือวันที่กำหนดเป็นวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกาครับเพราะนั้นชัดเจนว่าวันเลือกตั้งคือวันที่2กุมภาแต่วันลงคะแนนเนี่ยถูกต้องมีได้หลายวันนะครับคือวันลงคะแนนนอกราชอาณาจักรวันลงคะแนนล่วงหน้าวันลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเขตใดที่ไม่สามารถลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยน้ำท่วมอะไรต่างๆมาตรา78ก็เปิดโอกาสให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้แต่ต้องมีผู้สมัครแล้วนะครับคือถ้าไม่มีผู้สมัครเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วกกต.ก็เตือนรัฐบาลแล้ววันที่ออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยยังไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่พอไม่สามารถที่จะรับสมัคร28เขตได้เนี่ยกกต.ก็เตือนแล้วว่ามันมีปัญหาต้องเลื่อนรัฐบาลก็ไม่ฟังกกต.ก็ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เลื่อนได้ก็รัฐบาลก็ยังดื้ออยู่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมฟันธงตั้งแต่แรกแล้วมันโมฆะอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้เลือกตั้งวันเดียวกันผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ใส่ชุด Respect My Vote เนี่ยนะครับผมก็ถามไม่ Respect My Vote ผมเหรอผมอยู่28เขตครับผมไปเลือกตั้งไม่ได้แล้วอยู่ดีคุณให้กันเลือกตั้งไปก่อนเนี่ยแล้วผมไปเลือกทีหลังมันไม่แฟร์ผมยกตัวอย่างนะครับว่ากกต.เนี่ยเค้ามีระเบียบเลยนะครับว่าอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยห้ามเผยแพร่ผลโพลแค่ผลโพลยังเปิดเผยไม่ได้เลยนี่แบบเปิดผลคะแนนเลยครับเปิดไฮโลให้แทงกันแล้วอย่างนี้มันจะยุติธรรมจะเที่ยงธรรมได้อย่างไรอาจารย์ผมรบกวนอาจารย์ตระกูลก่อนโมฆะหรือไม่โมฆะอาจารย์ท่านบอกว่าไม่โมฆะไม่ผมไม่แน่ใจในเชิงกฎหมายอธิบายในประเด็นไหนผมขออนุญาตนิดเดียวได้ไหมครับผมอ่านให้ฟังวันเลือกตั้งหมายความว่าวันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือคำในกฎหมายมาตรา4พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.และส.ว.ฉบับเดียวกันนะฮะอาจารย์วันเลือกตั้งหมายความว่าวันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งก็คือกำหนดแล้วว่าวันที่2กุมภาแต่วันลงคะแนนมีได้หลายวันครับแล้วกรณีที่28เขตเนี่ยนะครับต้องพูดให้ถูกไม่ใช่ไม่มีผู้สมัครมีผู้สมัครแต่ถูกขัดขวางแปลว่ากระบวนการรับสมัครตามอำนาจที่ออกในพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยเขาให้อำนาจกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ500ท่านคือจะทำยังไงจะทำกี่ครั้งภายในกำหนดระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนี่ยต้องให้ได้500ท่านอาจารย์พูดถึงการขัดขวางไม่มีการระบุอ้อยในนี้ไหมแล้วนอกจากขัดขวางแล้วในผมไม่อยากเรียกนะท่านส.ส.ไม่อยากเรียกว่าสิ่งนี้คือคำวินิจฉัยเพราะมันไม่ใช่คำวินิจฉัยมันเป็น press release นะครับแล้วนอกจากที่ขัดขวางแล้วเนี่ยผู้สมัครก็ได้ไปยื่นต่อกกต.ขอให้ดำเนินการรับสมัครกกต.ก็บอกให้ไปยื่นต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินมาว่าเป็นอำนาจของกกต.นะครับนี่คือข้อเท็จจริงผมขอโทษที่ขัดจังหวะครับไม่ครับ
ท่านเสียโชคจะเติมตรงนี้หน่อยไหมฮะก็ข้อเท็จจริงศาลก็คำแถลงของศาลนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็จะมีคำวินิจฉัยศาลก็พูดชัดนะครับซึ่งยังไม่เคยมีการสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดไฟไหม้บ้านผู้สมัครอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันไม่มีการสมัครด้วยคำว่าไม่มีการสมัครนี่แหละไม่ใช่ครับอันนี้ผิดครับอันนี้ผิดชัดเจนครับไม่ใช่ไม่มีการสมัครเขาพยายามสมัครแต่เขาถูกขัดขวางครับอันนี้แปลต่างกันให้คนดูวินิจฉัยผมถามในแง่มุมกฎหมายอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันไหมยากเหมือนกันนะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าไปรักคุณสีโชคพูดไปบ้านบอกว่าไปรักอาจารย์เอกชัยแต่ผมเองเนี่ยกรณีเช่นนี้ผมฟังศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าในกรณีตั้งแต่คดีตัดสินซุกหุ้นชอบไม่ชอบผมก็ฟังศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมไม่ได้ฟังใครนะฮะปล่อยให้ท่านสองท่านมาเถียงกันผมก็ไม่รู้เรื่องท่านเถียงอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมฟังศาลในกรณีที่บอกว่าคำนิฉัยเนี่ยไม่ใช่คำนิฉัยผมคิดว่าอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลนิดนึงมันมีหลายเรื่องหลายกรณีที่คำวินิจฉัยกลางเนี่ยมันเสร็จไม่ทันนะครับมันเสร็จไม่ทันแต่ว่าการแถลงลักษณะแบบนี้เนี่ยผลของการลงมติของคณะตุลาการทั้ง9ท่านเป็นแบบนี้ส่วนคำวินิจฉัยกลางเนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าท่านอาจารย์เอกชัยและคุณสิริโชคคงอยากอ่านผมก็อยากอ่านผมก็รออยู่เพราะฉะนั้นณเวลานี้ซึ่งไอ้ฉบับนั้นก็หมายถึงอาจารย์บอกว่าที่อธิบายยืดยาวสมัยก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้ไอ้อธิบายยืดยาวมันยังไม่มาแต่ปลายทางมันมาก่อนผลสรุปออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าผมไม่เชื่อด้วยเนี่ยผมก็ลำบากผมเชื่อไว้ก่อนส่วนแล้วหลังจากเชื่อแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ยอมเชื่ออะไรทุกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราไปตีความเป็นเนี่ยเหมือนกับกรณีคำวินิจฉัยคดีสุขุนคำวิจัยคดีสุขุนก็เป็นคนโต้เถียงกันมากว่าวิธีการนับมตินั้นนับถูกหรือนับผิดก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมานะครับผลท้ายแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับว่าคำวิจัยออกมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเผื่อเราโต้กันแบบนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเราก็ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับอย่างกรณีของการเลือกตั้งเมื่อปี49แค่จับคูหาเลือกตั้งหันหน้าหันหลังแค่นั้นเองก็มีนัยยะที่จะทำให้ชี้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นสุจริตธรรมโง่ขะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะถูกจะผิดไงก็แล้วแต่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ในลักษณะเช่นนี้ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องหาอันหนึ่งส่วนคำวินิจฉัยจะดีจะเร็วจะถูกหรือผิดผมคิดว่า1ผมจะอ่านคำวินิจฉัยกลางครับ2ผมจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนบุคคลโดยเหตุและผลเช่นเดียวกับกรณีสุขุนผมอ่านทั้งคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนบุคคลที่มีเหตุผลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบนสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเราไม่เชื่อใครเลยนะครับเราไม่เชื่อใครเลยเราก็ปล่อยให้สถานการณ์นั้นเนี่ยครับพูดกันโคตรกลมงผมคิดมันไม่จบครับครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เดินต่อไปคือจะทำอะไรกันต่อคืองี้ครับคือเมื่อศาลนะครับโฆษกศาลนี่ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าสรุปคืออย่างนี้เดี๋ยวศาลก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาศาลก็จะเขียนในกรอบเนี้ยไม่เกินตรงเนี้ยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับคือมันแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่เลือกตั้งวันเดียวกันเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนนึงเลือกตั้งก่อนคนนึงมาเลือกตั้งทีหลังเนี่ยมันก็รู้ผลกันรู้ผลกันมันก็เป็นแรงจูงใจขนาดผลโพลเขาจะไม่เผยแพร่เลยเพราะมันจูงใจแล้วอย่างนี้มันจะยุติธรรมได้ยังไงครับผมถึงบอกว่าเรานี่อยู่ในสังคมที่ต้องเคารพศาลครับเพราะรูลออฟลอว์เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเหมือนกับผมก็ใช้อาจารย์เอกชัยนี้ก็ดูฟุตบอลนะครับในเมื่อกฎกติกาเนี่ยให้กรรมการเขาตัดสินไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเถียงกรรมการได้ยังไงอย่างวันก่อนดูไหมครับอาร์เซนอลกับเชลซีไล่ผิดคนน่ะก็ยังต้องยอมรับแล้วก็ไปว่ากันทีหลังแต่ว่าผลมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางอาร์เซนอลก็บอกว่าการไล่แบ็กซ้ายเขาไปเนี่ยทำให้เขาต้องเสียไป 6-0 แล้วทำยังไงครับกรรมการตัดสินไปแล้วผมก็คิดว่าตรงนี้นะครับสังคมมันอยู่ได้เนี่ยเราต้องยอมรับกฎกติกาเราต้องยอมรับศาลประชาธิปัตย์เนี่ยครับแพ้คดีมาเยอะแล้วครับเพียงแต่เราไม่โวยวายนะครับก็เลยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิพากษาในทิศทางที่เป็นบวกพรรคประชาธิปัตย์ไม่จริงครับพ.ร.ก. 3.5 แสนล้านเนี่ยครับประชาธิปัตย์แพ้ในศาลรัฐธรรมนูญเราพยายามชี้ว่ามันไม่เร่งด่วนไม่จำเป็นแล้วสุดท้ายก็เป็นยังไงครับก็ไปไม่ถึงไหนแต่เราก็เข้าใจศาลว่าในขณะนั้นเนี่ยข้อมูลมันเพียงพอณวันนั้นที่จะบอกว่ามันเร่งด่วนครับเราก็ไม่ติดใจอะไรเพราะเราถือว่าศาลเนี่ยมันมีแพ้มีชนะก็เป็นเรื่องปกติสังคมอยู่ได้ก็ต้องเชื่อคำศาลครับออกมาอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ายังติดใจในเรื่องของประเด็นของศาลอยู่ไม่ครับคือต่างเราต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับเข้าใจครับผ
ผมทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการนะครับผมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์การทำงานหรือว่าคำตัดสินของศาลก็ยังย้ำว่าเมื่อกี้ท่านส.ส.ก็พูดบอกถ้าเลือกตั้งคนละวันเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมแล้วก็มันก็ขัดรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอย่างนี้เมื่อวานที่เลือกตั้งส.ว.ล่วงหน้ากับอาทิตย์ที่จะถึงเลือกตั้งส.ว.จริงเนี่ยมันก็ขัดรัฐธรรมนูญสิครับมันลงคะแนนครับเขาไม่เปิดเผยคะแนนก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นตามนิยามนะครับตามนิยามของกฎหมายวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่3หมายความว่าวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาครับก็คือวันที่2กุมภาแต่วันลงคะแนนน่ะมันคนละวันได้ถูกไหมครับวันลงคะแนนคนละวันได้ถูกไหมนี่ผมนี่อยู่ใน28เขตนะครับสมัครก็ไม่ได้ลงคะแนนก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงครับแล้วโหวตผมไปไหนครับอยู่ดีคุณจะไปกันที่สมัครไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีผู้สมัครหรือถูกขัดขวางก็มันแล้วแต่มันก็ต้องเดี๋ยวตอบประเด็นของท่านอาจารย์จากจุฬานิดนึงนะครับเราไม่เคยว่าเราไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลนะครับในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าหลักวิชาตามความคิดของเราไม่มีอำนาจหรอกครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเชื่อกับเราได้เมื่อกี้ท่านพิธีกรก็ถามว่าแล้วจะเดินยังไงต่อเราก็พูดได้แค่นี้ครับว่าเราคิดอย่างนี้นะครับเราคิดว่าคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกับประเด็นที่ผมมีอย่างนี้นะครับแทรกในหนึ่งก็คือว่าอาจารย์โอรเจตที่แถลงครับแถลงว่าเราคงยอมรับไม่ได้กับคำวินิจฉัยนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่ายอมรับเนี่ยผมในมือผมแล้วก็ในแถลงข่าวเนี่ยคือพูดว่ายอมรับไม่ได้กับสปป.นี่ยอมรับหรือยอมรับแล้ววิพากษ์ในเชิงวิชาการหรือยอมรับไม่ได้อันนี้มีนัยยะใช่ไหมมีนัยยะครับเอาให้มันชัดเจนตรงนี้ก่อนคือสปป.เนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้อยู่แล้วว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับส่วนที่ออกมาว่าอะละอันนี้จะเป็นคำวินิจฉัยหรือเป็นเพลสลิสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ยุตินะครับในความหมายของเราเนี่ยเรายังถือว่าสิ่งนี้การเลือกตั้งในวันพูดง่ายๆว่า20ล้านเสียงที่ลงคะแนนไปเนี่ยยังไม่เป็นโมฆะนะครับส่วนในทางการเมืองเขาจะถกเถียงกันไปอย่างไรเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้จริงๆมันเป็นในทางการเมืองหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ศาลท่านตัดสินมาแล้วมันคือเราต้องเชื่อฟังศาลหรือว่ามันต้องเป็นสิ่งที่การเมืองเขาจะเดินไปอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ไม่ยอมรับเพราะมัน1 2 3 4เนี่ยนะฮะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นทางการเมืองที่จะเดินไปมันไม่ใช่เพราะว่าการเมืองต้องเดินเพราะผลของศาลอย่างนั้นเหรออาจารย์ถูกต้องครับคือทางการเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นด้วยนะครับคืออธิบายยากไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับได้ด้วยมั้ยฮะอาจารย์มีครับก็อย่างล่าสุดตอนที่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องสว.เนี่ยที่ตอนแก้ปี56เนี่ยทางการเมืองก็ที่จะต้องการที่จะดันประเด็นต่อซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภานะครับศาลไม่มีอำนาจในการตรวจสอบแต่พอสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่5ธันวาหรือวันที่4ธันวาเนี่ยท่านนายกได้ไปถอนร่างออกมานะครับนั่นก็เป็นการกระทำทางการเมืองที่สปป.ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยครับอาจารย์ครับทีนี้ผมก็ถามทำไมไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่าอาจารย์นี่ผมดูมาตลอดนะจะย้ำแต่ว่ามันไม่มีระบุในกฎหมายถ้าระบุในไม่มีระบุในกฎหมายทำไม่ได้แล้ววันที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประชาปัตย์บอกให้ไปถอนเรื่องมานะครับที่มาของสว.เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์บอกมันไม่มีอะไรในรัฐนูลที่ระบุว่าให้ถอนแต่สุดท้ายก็ไปถอนก็เหม็นสปป.ไว้ๆครับทำไมครับก็ทำผิดรัฐนูลถ้าอย่างนั้นนะตามหลักของอาจารย์นะทำไมไม่ไว้ๆครับคือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยไม่ได้มีในรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็ด้วยข้อจำกัดพูดง่ายๆว่าด้วยข้อจำกัดข้อกฎหมายทางเสรีภาพในการแสดงออกบางประการเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างอิสระนะครับผมชวนไปต่อดีกว่าผมอยากถามว่าทำไมยังพูดไม่ได้คือเห็นเรื่องอื่นนี่หลักการแบบแน่นไม่ยอมถ้าไม่มีในกฎหมายไม่ได้แต่พอมาตรงนี้ทำไมแบบมันพูดไม่ได้มันติดอะไรครับอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคุณยิ่งรักคืออย่างนี้ครับอาจารย์จะสงวนสิทธิ์ตอบไหมประเด็นนี้ผมให้ข้อมูลสักชุดตอบเป็นจุดยืนของทางสปป.แล้วกันนะครับว่าด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในความผิดกฎหมายเราก็ขออนุญาตไม่พูดถึงตรงนี้ครับก็เดี๋ยวไปฟังอาจารย์ในเวทีวิชาการก็แล้วกันในงานวิชาการอาจจะพูดได้ง่ายหน่อยทีนี้ผลออกมาอย่างนี้แล้วทีนี้ผมยังสงสัยจุดยืนสปป.ได้ไหมครับจะถามอีกประเด็นหนึ่งผมที่สงสัยมานานแล้วว่าสปป.เนี่ยครับตกลงปกป้องประชาธิปไตยหรือปกป้องอะไรกันแน่ผมมีสิทธิ์ question นะครับได้เดี๋ยวผมจะพาไปแต่ว่าอาจารย์สะดวกที่จะตอบในประเด็นนี้ไหมฮะเขาอยากจะจุดยืนจะเชิญฮะสปป.ต้องกัดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยากจะพาไปสู่ประเด็นว่าเราจะไปเลือกตั้งประธานขอประเด็นนี้ก่อนได้ไหมครับท่านอาจารย์สะดวกนะฮะโอ้ยินดีเลยเตรียมมาเลยดูคลิปนี้หน่อยนะครับแถลงข่าวของคุณวเจตภาคีรัตน์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านส.ส.ก็เตรียมคลิปมานะครับดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ได้ครับตอบเวทีนี้เป็นเวทีเปิดฮะเชิญครับนะในวันที่21มาประชุมกันเสร็จแล้วนี่นะครับท่านทั้ง9คนนี่ก็ประชุมกันท่านก็มีมติ6-3
บอกว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะเฉพาะส่วนที่กำหนดวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วก็ให้หัวหน้าโฆษกออกมาแถลงตัวคำวินิจฉัยยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ฮะแล้วรวมทั้งเรื่องที่ผมอยากเห็นมากๆด้วยนะคืออย่างเรื่องของการคว่ำพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะถ้าเกิดลงเว็บไซต์แล้วต้องขอไปด้วยผมเข้าไปเช็คยังไม่มีนะก่อนมาเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องนี้คำถามคือว่าคำวินิจฉัยมันจะมีมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ถามว่ามันมีได้หรือฮะการตัดสินคดีและให้มันมีผลทางกฎหมายไปแล้วนะฮะโดยที่ยังไม่มีตัวคำวินิจฉัยอันนี้คือปัญหาใหญ่ถามว่าทำไมผมถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาฮะเดี๋ยวผมจะหันมานะแล้วก็กล้องบังนะครับอานุนูนมานะฮะในวันที่21มาประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านทั้ง9คนก็ประชุมกันแล้วก็มีมติ6ต่อ3บอกว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะเฉพาะส่วนที่กำหนดวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วก็ให้หัวหน้าโฆษกออกมาแถลงตัวคำวินิจฉัยยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ฮะแล้วรวมทั้งเรื่องที่ผมอยากเห็นมากๆด้วยนะคืออย่างเรื่องของการคว่ำพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะถ้าเกิดลงเว็บไซต์แล้วต้องขอไปด้วยผมเข้าไปเช็คยังไม่มีนะก่อนมาเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องนี้คำถามคือว่าคำวินิจฉัยมันจะมีมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ถามว่ามันมีได้หรือฮะการตัดสินคดีและให้มันมีผลทางกฎหมายไปแล้วนะฮะโดยที่ยังไม่มีตัวคำวินิจฉัยอันนี้คือปัญหาใหญ่ถามว่าทำไมผมถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาฮะก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับในคดีอื่นๆในหลายคดีเนี่ยศาลนูญได้ตินะฮะติงการทำงานขององค์กรอื่นเช่นในกรณีของพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านศาลนูญไปบอกว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน1คนและโดยการเสียบบัตรแทนกัน1คนนั้นทำให้กระบวนการตรากฎหมายนั้นเสียไปทั้งหมดแค่คนเดียวนะฮะทั้งที่เกิดเราตัดคนนั้นออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กระทบอะไรกับมติครับท่านสิริโชคประเด็นหลักที่หยิบคลิปนี้มาเสนอต้องการจะถามจุดยืนเพราะว่าการกดบัตรแทนกันเนี่ยครับแล้วบอกว่าแค่ตัดคะแนนออกก็จบไม่มีปัญหาอะไรผมถามอาจารย์นะครับเพราะจำเป็นต้องถามเวลาจอนสอนนักศึกษาเนี่ยถ้านักศึกษาโกงข้อสอบแม้แต่คำถามเดียวนะครับอาจารย์จะตัดออกแค่คำถามเดียวคะแนนเดียวหรือว่าให้ผิดทั้งหมดผิดทั้งหมดนักศึกษากี่คนครับนักศึกษาสอบกี่คนฮะสมมติ100คนนะครับแล้วถ้าเขาโกง1คนให้ผมทำไงครับไม่ผมถามคนคนนั้นคุณอาจารย์ทำยังไงก็ถ้าสมมติคนนั้นก็คือคนกดบัตรแทนกันโดยหลักอาจารย์ทำยังไงครับตอนนี้คนกดบัตรแทนกันถ้าเขาโกง1คนให้ผมทำไงครับโดยอาจารย์ทำไงตอนนี้ผมก็ต้องปรับเขาตก1คนถูกไหมครับหรือว่าจะให้ผมเขาปรับโมฆะทั้งหมดทั้งห้อง100คนแต่ว่ากระบวนการนี่กระบวนการที่ผ่านกฎหมายนะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการที่ไปกดบัตรแทนกันเนี่ยเป็นการไม่ respect my vote เลยเพราะคุณมีสิทธิ์100,000หน้าต่อ1เสียงนะครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามาโกงกันอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่คุณออกมาพูดลำพังที่บอกว่าแค่ตัดไป1คะแนนก็น่าจะจบอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดยืนซึ่งแย่มากนะครับไม่ใช่ครับโดยเฉพาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ท่านสรุปนิดนึงก่อนเดี๋ยวให้จันโดยเฉพาะถ้าผมมีโฆษกสวนะผมจะอายกับคำพูดนี้ครับเพราะมันอายจริงๆนะครับเพราะว่ายอมรับกระบวนการช่อฉนให้ตัดคะแนนออกคะแนนเดียวอย่างนี้ครับงั้นต่อไปเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยผมไปซื้อเสียงหมู่บ้านเดียวผมว่างั้นตัดเฉพาะหมู่บ้านนั้นออกสิครับไม่ต้องให้ผมไม่ต้องให้ใบเหลืองผมอย่างนั้นใช่ไหมครับสังคมจะเดินอย่างนี้ครับครับประเด็นคุณสิริโชคคือพยายามจะถามถึงหลักการของสปป.โดยที่ยังไม่ได้อิงถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะไปเดี๋ยวผมว่าตรงนี้สักพอประมาณก่อนที่จะไปต่อคือเอาเรื่องเสียบบัตรแทนกัน Respect my vote อ๋อโอเคท่านสิริโชคพูดถึงตรงนี้ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคลิปดูเหมือนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับคือเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างของท่านสิริโชคผมถามว่านักศึกษากี่คนถ้านักศึกษาคนเดียวนะครับโกง1คนก็ต้องการสอบครั้งนั้นก็ต้องยกเลิกไปแต่ถ้าผมมีนักศึกษา100คนมีคนโกง1คนนะครับและอีก99คนที่เขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรจะให้ผมตอบว่าอย่างไรย้อนกลับมาหลักกฎหมายนะครับในทางมหาชนเนี่ยเราเรียกว่าเจตจำนงของกฎหมายมหาชนคือเราต้องดูว่าไอ้กระบวนการที่เสียไปเนี่ยมันกระทบสาระสำคัญของสิทธิ์ทั้งหมดหรือเปล่ามันกระทบ99คนนั้นหรือเปล่าถ้าการเสียบบัตรแทนกันตรงนั้น1เสียงเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระทบเนี่ย
มันจะไปเจตจำนงต่อมหาชนของกฎหลักกฎหมายมหาชนไม่ได้ครับต่อไปจะถามอย่างนี้ฮะในเมื่อศาลท่านออกมาอย่างนี้แล้วจะเรียกเป็นอะไรก็ตามขออนุญาตย้อนนิดเดียวเมื่อกี้เรื่องคำวินิจฉัยนะครับการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยสำคัญมากครับคือเวลาเราไปฟ้องกันเนี่ยเป็นโจทย์เป็นจำเลยครับทุกศาลนะครับศาลยุติธรรมศาลอะไรก็ตามทุกศาลศาลปกครองแม้กระทั่งคดีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยครับเวลามีคำตัดสินออกมาเขาจะต้องอ่านคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการครับเรียกคุณทวินไปเรียกตัวแทนนายกไปแล้วก็ไล่อ่านตามลำดับขั้นตอนเลยว่าฟ้องว่าอะไรแก้ต่างว่าอะไรตัดสินว่าอย่างไรเหตุผลอย่างไรและสุดท้ายพิพากษาว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์วรเจตพูดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะท่านก็ดูก็ได้ว่านี่เขาเรียกข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วการที่ท่านออกมาอย่างนี้3หน้ากระดาษแล้วท่านบอกว่าอันนี้มีผลผูกพันแล้วเนี่ยอันนี้เองล่ะครับศาลกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยครับว่าคำวินิจฉัยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาคำวินิจฉัยนะครับแล้วการอ่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ของศาลที่จะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นอดีตเลขาตุลาการรัฐธรรมนูญหลังจากยุบพรรคผมรู้ครับว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วไปเช็คดูได้เลยครับเขาไม่เคยทำอย่างนี้นะครับแต่คดี2ล้านล้านที่เพิ่งผ่านไปวินิจฉัยไปแล้วเนี่ย9ต่อ0เนี่ยนะครับว่าล้มเนี่ยยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาอันนี้แหละครับมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณสิโชคผมขออีกนิดเดียวก่อนที่จะพาไปข้างหน้าคือประเด็นตอนนี้คุณสิโชคกำลังพูดถึงจุดยืนของสปป.ในขณะที่อาจารย์กำลังพูดถึงบทบาทของศาลว่าเป็นยังไงก็ตามที่เราบอกเนี่ยคือผมว่าจุดยืนของสปป.มีปัญหานะครับอย่างเมื่อสักครู่การตอบก็เป็นการตอบแบบเลี่ยงครับเพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยถ้าเราทำงานกันเป็นทีมครับสมมติทีมละ10คนมีอยู่ทั้งหมด20ทีมเนี่ยถ้าทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเราจับได้มีคนโกงเนี่ยเราไม่ใช่ตัดออกเฉพาะคนคนนั้นเราปรับตกทั้งทีมอันนี้ก็เหมือนกันครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการผ่านกฎหมายฉบับนี้ต้องทำงานเป็นทีมถ้าคนใดคนหนึ่งโกงเนี่ยมันต้องปรับเหมือนที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะมีจุดยืนแบบนี้ได้ยังไงทั้งที่คุณเป็นคนสอนนักศึกษานักเรียนได้ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้ครับอาจารย์ผมจะพาไปต่อได้ผมยินดีครับจะให้ทำท้ายที่สุดนะตอนนี้แล้วเนี่ยสารที่ออกมาเดี๋ยวเขาจะมีแถลงอย่างเป็นทางการหรือจะมีรายละเอียดอะไรก็ตามออกมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าบ้านเมืองเราควรจะเดินไปทางไหนนำไปสู่การเลือกตั้งหรือควรจะต้องมีขั้นตอนใดๆก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะวันนี้เรามาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะก่อนวันที่2ที่เราเคยเจอกันครั้งนึงแล้วเนี่ยว่าตกลงแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงต่อไปในสายตาอาจารย์ณวันนี้ควรจะต้องทำอะไรก่อนคือตอบตรงนี้นะครับในสายตาผมก็ยังยึดมั่นในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับในจุดยืนของหลักการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเมื่อกี้ท่านสสพาดพิงว่าจุดยืนคืออะไรเนี่ยเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับว่าจุดยืนอย่างแรกคือคนเท่ากันจุดยืนที่2คือเราเคารพในอำนาจอธิปไตยของปวงชนนะครับจุดยืนที่3เราเคารพในเสียงข้างมากและจุดยืนที่4ครับเราเคารพในสิทธินะครับของเสียงข้างน้อยนะครับนี่คือจุดยืนชัดๆของสปป.นะครับท่านจะคิดว่าจุดยืนเราเป็นอย่างไรเนี่ยท่านดูตามนี้ก็ได้ท่านมีพาดพิงบนเอกสารด้วยนี่ฮะอาจารย์ใช่ครับพูดถึงไหมเนี่ยให้ก็ให้ท่านดูแล้วนะครับก็ให้ท่านดูแล้วว่าจุดยืนของท่านคืออะไรหลักการกปปส.ประชาธิปัตย์จะกล่าวหาหรือแสดงเห็นความเห็นต่อเขายังไงคือก็มันก็ชัดเจนนะครับว่าการบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นจุดของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วอันนี้คงไม่ต้องกล่าวหาแล้วมั้งครับมีอย่างนี้อีกแล้วอย่างนี้คงไม่ต้องกล่าวหาแล้วล่ะครับใช่ไหมครับสีโชคดูหน่อยนะนะฮะอันนี้ภาพนี้มันก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับคือผมเนี่ยก็ไปดูใน Facebook อาจารย์เอกชัยก่อนที่มาก็ผมก็เข้าใจว่าแกก็อยู่ในแวดวงของสื่อนะครับเลือกข้างนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าประชาธิปไตยมันมีปัญหาจริงๆครับ Economist ครับ What's gone wrong with democracy คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือขนาดนี้มีพวกเผด็จการเนี่ยที่อ้างเสียงข้างมากเนี่ยแล้วบอกว่าคือประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เฉพาะอีโคโนมิสต์นะครับผมหยิบตรงนี้ให้ดูคุณผู้ชมจะได้มีโอกาสได้ดูทั้งสองฝ่ายว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่อาจารย์พูดถึงเรื่องหลักการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยครับแล้วพูดถึงกปปส.ประชาธิปัตย์ว่าบอยคอตการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งท่านสิโชคพูดถึงอีโคโนมิสต์จะบอกว่ามันเกิดอะไรนะครับอีโคโนมิสต์นี่พูดชัดเจนว่ามันมีปัญหากับประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการไปเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับมันมีกระบวนการอย่างอื่นอีกมากมายเช่นเมื่อได้เสียงข้างมากแล้วไม่ไปปู้ยี่ปู้ยำไม่งั้นฮิตเลอร์นะครับก็ชนะการเลือกตั้งมาสุดท้ายก็เป็นยังไงนะครับต่อมานะครับจอห์นเคอร์รีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาย้ำจุดยืนเดียวกับ The Economist นะครับโคฟี่อนันต์นะครับรายงาน UN ก็ออกมาทิศทางเดียวกันหมดผมอยากให้อาจารย์เนี่ยไปลองอ่านเอกสารเหล่านี้ดูนะครับแล้วจะเข้าใจว่าจุดยืนที่บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทุกอย่างไม่ใช่นะครับและผมจะเรียนนะครับว่าที่ประชาธิปัตย์เนี่ย
มีความรู้สึกว่าสปปเนี่ยมันไม่ใช่สปปไม่ใช่สมาพันธ์ปกป้องเฉยๆแต่เป็นสมาพันธ์ปกป้องนักการเมืองมากกว่าสมัชชานะครับปกป้องนักการเมืองมากกว่าโดยเฉพาะระบอบทักษิณเพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการที่ต้องประนามอย่างรุนแรงก็คือกระบวนการที่รัฐบาลทำลายกระบวนการรัฐสภานะครับโดยการลักไก่ออกกฎหมายที่ไม่เคยผ่านวาระแรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากแล้วมันต้องมี political accountability ความรับผิดชอบทางการเมืองพูดเลยได้ไหมครับนะครับความรับผิดชอบทางการเมืองมันต้องเกิดไม่ใช่ว่าไปลักไก่ออกกฎหมายเสร็จแล้วโดนจับได้บอกยุบสภาแล้วหนีไปถ้าจบแค่นี้มันไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะครับเราดูผลโพลของเราเลยเราทำเรารู้ว่าเรามีโอกาสชนะแต่เราพูดว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเรากำลังสร้างสังคมที่เรียกว่า impunity ก็คือนักการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทำอะไรก็ได้เราต้องการให้สังคมเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแปลกใจที่ว่าทำไมสปป.เนี่ยไม่ออกมาประนามอย่างรุนแรงนะครับทางด้านกฎหมายซึ่งผิดมากเลยนะครับสองเนี่ยเอาคนเสื้อแดงนะครับที่ต่อสู้เพื่อคุณทักษิณยอมเจ็บยอมตายยอมติดคุกเอาคนเหล่านี้มาเป็นตัวประกันถ้าคนเหล่านี้ได้คุณทักษิณต้องได้แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกฎหมายเนี่ยมันต้องยกเลิกเนี่ยปรากฏว่าคนเหล่านี้ก็ยังติดคุกอยู่เหมือนเดิมครับทั้งหมดนี้มันเป็นความเลวร้ายของระบอบทักษิณเนี่ยผมถามตรงๆว่าทำไมสปป.ไม่มีจุดยืนเรื่องนี้เลยครับแขวนหลักการตรงนี้ไปทิ้งซะหมดแต่มาบอกว่าจะต้องไปวันไปเลือกตั้งอย่างเดียวครับอย่างนี้ฮะอาจารย์คุณผู้ชมครับผมถามหนึ่งเรื่องว่าเราจะเลือกตั้งปฏิรูปจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันมีจังหวะที่แต่ละฝ่ายก็ใช้จุดพาดพิงด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันว่ามันควรจะไปสู่การเลือกตั้งคุณสุริโชคมองไม่เชื่อกลไกแล้วก็พาดพิงถึงตัวบทบาทของสปป.ด้วยสองประเด็นใหญ่ๆผมไม่คิดว่าพาดพิงนะอันนี้จริงๆผมดีใจนะที่สสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสำคัญกับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะฮะแสดงว่าimpact หรือว่าผลกระทบที่เราทำเนี่ยมันไปถึงพรรคประชาธิปัตย์จะมองมุมอย่างนี้เลยนะผมถูกต้องฮะถ้าท่านดูDVD เนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมีน้ำหนักนะการแสดงความเห็นของท่านเนี่ยคือประชาธิปไตยท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสปป.เนี่ยเราไปบังคับท่านไม่ได้คราวนี้ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้กรณีพรบ.นิรโทษกรรมสอดไส้นะครับทางกลุ่มของสปป.ในนามของอาจารย์นิติราชเนี่ยนะครับได้แถลงการถ่ายทอดสดออกทีวีอย่างเป็นทางการว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมสอดไส้นะครับมันขัดรัฐธรรมนูญและเรามีการประณามและรับไม่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ชัดเจนต้องแก้ไขนิดนึงนะครับท่านลองย้อนกลับไปดูนะครับผมถ่ายรูปไปด้วยเพราะผมไปร่วมงานด้วยนะครับอาจารย์โรเจตอาจารย์ปิยบุตรทุกท่านที่เป็นกลุ่มนิติราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสปป.เนี่ยเราแถลงข่าวชัดเจนว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมสอดไส้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งต้องทำอะไรก่อนผมขอตรงนี้นิดนึงแถลงการเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกครับมันต้องกดดันให้รับผิดชอบในการเมืองที่เราเรียกว่า political นะครับ accountability คุณสุริโชคขอคำตอบผมหน่อยอย่าเพิ่งไปตีสวป.เขามากก็ยังตีได้อยู่นะครับแต่ว่าขอคำตอบผมหน่อยทั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะพาไปสู่การเลือกตั้งในความคิดของอาจารย์ควรจะไปทางนั้นคือนิตยสาร The Economist นะฮะจอห์นเคอร์รีที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดผิดแล้วเราไม่เคยบอกเลยว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยไม่ใช่ครับอันนี้ยอมรับผมไม่เถียงนะฮะไม่เถียงเลยแม้แต่คำเดียวแต่สิ่งสำคัญที่มันผมจะต้องย้ำให้ชัดเจนที่สุดคือกระบวนการในการได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทำผ่านการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราที่มีความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเท่าเทียมกันในคูหาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นแค่เขาเรียกว่ามาตรฐานขั้นต่ำและขั้นตอนแรกของประชาธิปไตยครับคุณสุริโชคจะพาไปสู่การเลือกตั้งหรือคิดว่ายังไม่พร้อมไปสู่การเลือกตั้งสำหรับประเทศไทยคือผมก็ไม่ได้เถียงอาจารย์นะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าการเข้าสู่อำนาจเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งที่เราพูดถึงเนี่ยครับมันต้องมีกฎกติกามันต้องมาพูดคุยกันรอบที่เขาประกาศวันเลือกตั้งสสประชาธิปัตย์จะลงไหมครับคืองี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าที่ถามว่ามีการเจรจาไหมเขาต้องบอกว่ามีนะครับคืออาจารย์อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าคนที่เขาเจรจาคือคนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมีจริงนะมีเขาก็ไม่บอกอาจารย์ว่าเขาทำอะไรกันผมก็ยังสงสัยนะว่าสปป.เนี่ยครับไปเอาเงินมาที่ไหนนะครับจัดสัมมนาแล้วก็โดยเฉพาะ Facebook นะครับ900,000กว่าไลค์นี่อาจารย์จะตีสปป.เขาจังเลยนะโฆษณาล้วนๆเลยนะครับและโฆษณา1ไลค์นี่4บาทผมดีใจมากนะอันนี้พูดไม่ได้เกลียดชังเลยนะผมดีใจมากเพราะว่าแสดงว่านี่คุณสุริโชคท่านให้ความจับตามองเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย1 4บาทต่อ1ไลค์ถามว่า 900,000 ไลค์มาจากการโฆษณานี่โฆษณาจริงเพราะว่ามันมาที่หน้าผมด้วยนะครับเพราะ900,000 คูณ4เนี่ย3.6 ล้าน
ผมก็ยังงงว่าแล้วสปปเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่สปปต้องชี้แจงปชปจะเลือกตั้งไหมครับทีนี้ผมก็พูดต่อนะครับว่าคือโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเห็นด้วยการเลือกตั้งรอบนี้จะลงไหมครับนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พรีเซนต์เองเลยฮะอาจารย์ไม่ต้องฝากผมก็คือว่าการเจรจาให้ดูแล้วตอบคำถามนี้ว่าการเจรจาอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมฮะทำไมครับแพ้เลือกตั้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วยังไงผมไม่ได้ถามผมถามว่าอันนี้จริงไหมถ้าจริงก็จบประมาณนี้คุณศรีโชคต่อฮะคือผมว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแล้วก็ครั้งนี้การต่อสู้ทางประชาธิปไตยครั้งนี้พิเศษยังไงครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์รอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าท่านคือท่านศรีโชคเนี่ยท่านขัดผมท่านพยายามพาดพิงต่างๆผมพยายามชี้แจงผมให้เกียรติท่านผมเจอท่านผมก็เรียกท่านสสตลอดนะครับก็ต้องถามตรงๆว่าครั้งนี้มันพิเศษยังไงคือกฎหมายก็กฎหมายฉบับเดิมรัฐธรรมนูญก็ฉบับเดิมกฎหมายการเลือกตั้งก็เหมือนเดิมพรรคก็เหมือนเดิมท่านศรีโชคยังไม่บอกเลยว่าจะลงไม่ลงอาจารย์อย่าเพิ่งเนี่ยจะถามอยู่เชิญถือว่าคงจะได้คำตอบแล้วแหละแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคิดว่าเขาตอบยังไงอาจารย์จะเม้นยังไงก็ค่อยว่ากันขณะนี้นะครับผมเรียนว่าการเจรจามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเจรจากันตลอดผ่านตัวแทนแต่ว่าทุกครั้งที่การเจรจามันล้มเหลวเนี่ยครับเพราะว่าคุณนักสินเนี่ยเขาเสนอเงื่อนไขคือหนึ่งเนี่ยจะต้องให้คุณนักศิลป์เนี่ยไม่ติดคุกผมใส่ดอกจันนะครับนี่คือ คำพูดที่คนที่คุณศรีโชคพูดถึงไม่สามารถมายืนยันได้ว่าจริงหรือไม่จริงคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมตกลงตอบหรือยังครับเดี๋ยวให้ท่านอินโทรมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเดี๋ยวท่านศรีโชคตอบตอนท้ายด้วยนะว่าลงไม่ลงฮะเจอนะสองเนี่ยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องขอคืนเงิน46,000 ล้านนะครับแล้วก็สามเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะต้องไม่ติดคุกจากองค์การจำนำข้าวอันนี้เป็นเงื่อนไขซึ่งไม่มีใครรับได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจามันก็เลยไปไม่ถึงไหนคุณทักษิณนี่เขายอมอยู่แล้วครับจะยังไงก็ได้เพียงแต่ว่า3เงื่อนไขนี้เป็น3เงื่อนไขหลักซึ่งเราก็เห็นมาโดยตลอดว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการให้มีพรบนิรโทษกรรมแบบเมาเข่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยครับเชื่อว่าการมาสวมหน้าเนี่ยต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสมากท่านศรีชอบจะลงหรือเปล่าเพราะว่าต้องขออนุญาตตัดต่อตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางอย่างท่านพิงไปถึงเพื่อไทยซึ่งเขาไม่อยู่แต่เรากำลังพูดถึงแนวความคิดว่าจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งแล้วจะนับว่าตกลงเป็นยังไงตามที่ผมจะตอบว่าเราจะลงการเลือกตั้งต่อเมื่อมันมีความรับผิดชอบทางการเมืองของนักการเมืองโดย1 2 3โดยก็ต้องมานั่งเจรจากันว่าที่คุณทำผ่านมาเนี่ยนะครับที่คุณได้ไปลักไก่ออกกฎหมายต่างๆนานาจนทำให้ประชาชนก็ออกมาเดินขบวนกันมากมายจนขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยปัจจัยแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็กลับมาอีรอบเดิมนะครับใช้เสียงข้างมากเนี่ยแล้วก็ไปผู้ยามนักออกกฎหมายแบบนี้เราจะแก้ไขไงผมว่ามันต้องมานั่งโต๊ะเจรจาอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบคุณศรีโชคใช่ครับอาจารย์ครับตอบกันแบบนี้มันไม่ได้เห็นอะไรที่ผมใช้คำว่าไม่ชัดเจนอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนดูรู้สึกว่ามันชัดหรือไม่ชัดก็ตามอาจารย์มองมันจะพาไปสู่ทางออกหรือทางตันกันแน่ผมก็มองอย่างนี้ว่าอันเอาข้างหน้าการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่ไปสู่ความสำเร็จจะโกลาหลเหมือนคราวที่แล้วไหมก็ยังไม่แน่ใจแต่อาจารย์เขียนภาพให้ดูหน่อยสิว่า1 2 3เป็นอะไรได้บ้างคือดูแล้วก็คือว่าถึงแม้ว่าผมเคยได้ยินท่านโฆษกพรรคเคยประกาศตอนที่มาออกรายการช่องหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะรู้อยู่แล้วมันจะเกิดความรุนแรงนะก็เห็นอยู่แล้วแล้วมันก็เกิดความรุนแรงจริงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยไม่เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ยินดีที่จะลงตรงนี้นะแต่ว่าครั้งใหม่นี่ยังไม่ได้บอกว่าครั้งใหม่นี่ครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้หรืออีกเที่ยว2เที่ยวก็ตอบแบบนักการเมืองอ่ะนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะเว้นวรรคได้หลายๆเที่ยวนะมันก็จะผิดรัฐธรรมนูญเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ผมมองอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นอย่างนี้มั้งเพราะว่าขณะนี้ในการถ้าเผื่อสู้ด้วยเกมเก่าๆแบบนี้มันก็เป็นการเมืองเก่าๆที่จะได้คนเก่าๆเข้ามาอย่างคุณศรีโชคพูดเมื่อกี้นะแล้วก็จะทำแบบเก่าๆอย่างที่บอกไว้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีกฎกติกาใหม่ๆออกมาที่มองเห็นทางที่จะไปสู่การแก้ปัญหาได้มองเห็นทางว่าทั้งสองฝ่ายนี่น่าจะอยู่ร่วมกันในกติกาใหม่นี้ได้อันนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นกติกาใหม่ยังไม่ออกมาซึ่งขณะนี้ผมก็ทราบว่าทางกปส.ก็พยายามที่จะเร่งเรื่องการปฏิรูปในเรื่องแนวทางต่าง
แต่ยังไม่เห็นเรื่องการปฏิรูปเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่มีความสถิตยุติธรรมสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยที่จะออกมาว่าเป็นรูปแบบไหนครับอาจจะเป็นข้อกังวลว่าถ้าเผื่อการเลือกตั้งยังใช้ระบบวิธีการเลือกตั้งทั้งหมดส.ส.อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการอยากจะมีการสรรหาบางกลุ่มเข้ามาอยู่ในสมาชิกสภาด้วยหรือไม่อันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังคาดคิดและมองต่อไปผมอยากจะฝากประเด็นตรงนี้เมื่อกี้ทั้งสองท่านเถียงกันเนี่ยนะผมฟังแล้วเรื่องเด็กนักเรียนสอบนะผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเป็นการสอบเพื่อวัดผลของตัวบุคคลเนี่ยทำผิดคนนั้นก็จะตกไปอย่างที่ท่านอาจารย์เอกชัยว่าใช่อันนั้นคือกรรมแต่เมื่อไหร่คุณกำลังจะทำกติกาของบ้านเมืองคุณกำลังจะเขียนกติกาของบ้านเมืองและมีผู้หนึ่งผู้ใดมาทำกระบวนการที่มันผิดเพี้ยนไปถือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเสียหายทันทีเลยนี่ผมมองในแง่ถึงกระบวนการที่ทำงานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจะแบบว่าไม่ใช่ว่าสอบนะมาเทียบกันไม่ได้มาเทียบกันไม่ได้ครับครับนี่คือกระบวนที่จะออกกติกาใช่ไหมครับวันนี้เพราะนั้นวันนี้ที่ฝ่ายของทางประชาธิปัตย์กับกปศเนี่ยก็กำลังจะทำกระบวนที่สร้างกติกาใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะผมดูนะครับเห็นเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องกระจายอำนาจโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมก็มองไม่เห็นนะว่าแล้วจะจบเมื่อไหร่นี่ผมมองนะถ้าเผื่อเก่งมากเลยอาจจะจบได้3เดือนแต่3เดือนนี้ยังไม่ได้สู่กระบวนการที่เกิดความยอมรับคนที่เห็นต่างมันจะต้องมีกระบวนการตรงนี้อยู่ที่จะต้องทำงานต่อไปเพื่อที่ให้บ้านเมืองเนี่ยเดินไปได้ครับคิดว่างั้นผมฝากสุดท้ายคือว่าผมเคยดูเอกสารรายงานของ UN พูดถึงความขัดแย้งในระบบรัฐสภาเขาบอกมาจาก2สิ่ง1มาจากกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยประการแรก2มาจากตัวกระบวนการที่จะเกิดรัฐธรรมนูญนี่อันที่2 2สิ่งนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในระบบรัฐสภาเกิดขึ้นครับอาจารย์ตระกูลครับทางออกในการหยุดความขัดแย้งที่แต่ละคนคุยกันคนละอย่างมันคืออะไรครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนกติกาเพื่อลดความขัดแย้งบางคนก็ตีบอกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าข้างฝั่งนู้นหนึ่งด้วยกติกาไม่ดีหรือมันมีความจำเป็นยังไงที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่เราควรจะต้องนำเสนอณวันนี้ทางออกที่เถียงกันอยู่เนี่ยเป็นทางออกของเขาวงกตคุณก็เดินอยู่แค่นี้แหละเข้าออกประตูนู้นคุณอยู่ในตรงที่เดิมเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านผู้เด็กเอกชัยนะคือมานั่งเถียงอยู่ในเขาวงกตอยู่แค่นี้หรือว่ามันก็อยู่ในวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายเลวทรามแบบเนี้ยเดินออกมาซะแล้วมาดูซิกติกาเอาไงปัญหาในกรณีมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวนะปัญหาที่พูดขณะนี้เลือกตั้งคือหนึ่งในหลายๆปัญหาของบ้านเมืองใช่ไหมครับเช่นคุณสิริโชคต้องการให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของนักการเมืองนะครับเราหาเจอไหมไม่มีกติกานั้นสามารถกำหนดให้นักการเมืองนั้นมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองหรือไม่ใครสูญเสียครับพลเอกชัยสูญเสียผมสูญเสียประชาชนทุกคนสูญเสียแต่นักการเมืองสูญเสียไหมเนี่ยแหละครับคือหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งเถียงเรื่องการเลือกตั้งได้ไหมเราเสียไป 3,000 ล้านแล้วนะพอนะภาษีผมนะผมเสียภาษีเนี่ยหลายตังค์นะเดี๋ยวก็ต้องเสียแล้วนะมันจะสิ้นเดือนมีนาแล้วนะครับผมเสียภาษีนะเราเอาเงินไปผู้ยี่ผู้ยำอย่างเงี้ยพอก่อนผมบอกพอก่อนเรามาสร้างกติกาไม่ใช่เราปฏิเสธการเลือกตั้งนะครับผมได้ต่อสู้ประชาธิปไตยมาตั้งแต่14 ตุลา 16ผมต่อสู้มาเพราะฉะนั้นผมนิยมการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งแล้ววังวนอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยผมบอกว่าคุณอย่าอยู่ในเขาวงกตดีกว่าหยุดก่อนได้ไหมแล้วการหยุดก่อนตรงนี้อย่าวิตกกังวลว่าคนที่เรียกร้องให้หยุดและปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถ้าคนเรียกร้องเหล่านั้นและทำเป็นผู้เป็นเผด็จการและใช้อำนาจนิยมตัวเองเขาก็ไปไม่รอดเพราะประชาชนนั้นขอโทษครับกินข้าวหอมมะลิฮะครับไม่ได้กินฟางนะครับอาจารย์ครับถ้าจะนำไปสู่การเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหลายคนก็กังวลว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งจะเป็นไปตามประชาธิปไตยจะเป็นไปตามกระบวนการที่มีการเลือกตั้งแต่ให้มันปรองดองโดยที่มีความขัดแย้งไม่มีปัญหาเลือดตกยางออกอาจารย์มีโซลูชันมีทางออกไหมผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าส.ส.ท่านพูดถูกการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยครับแล้วปัจจุบันนี้ต้องมาดูข้อเท็จจริงว่ากติกาของบ้านเมืองที่เราเขียนมาอยู่ก็คือถ้ามีการยุบสภาต้องมีการเลือกตั้ง
คือมันไม่ได้เขียนว่าถ้ายุบสภาแล้วให้ปฏิรูปก่อนจะ6เดือนปีนึงว่ายังไงแล้วค่อยไปเลือกตั้งถ้าเขียนอย่างนั้นเนี่ยสปป.เราไม่มีปัญหาแต่ถ้ากติกาในรัฐธรรมนูญที่มาตรา108เขียนว่าเมื่อยุบสภาต้องเลือกตั้งภายใน 45-60 วันก็ต้องไปเลือกตั้งส่วนปฏิรูปเราเห็นด้วยกับกปปส.เต็มที่ว่าต้องปฏิรูปนะครับแต่ว่าการปฏิรูปเนี่ยคือเราจะมโนเองไม่ได้ว่าเอ้ยผมรู้สึกอย่างนี้ท่านรู้สึกอย่างนั้นท่านต้องการอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนครับถูกไหมครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะพูดง่ายว่าทดสอบเสียงว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้ปฏิรูปเรื่องอะไรดังนั้นเราก็ต้องมีการเลือกตั้งที่ชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปในกรณีที่ทางไม่ใช่ท่านนะฮะแต่ว่าเป็นกลุ่มกปปส.ทำเนี่ยนะครับเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านเอากลับมาเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาได้ไหมหรือท่านมีบ้านอยู่ที่เรียกว่ารัฐสภาแล้วท่านบอกว่าทักษิณเลวแล้วท่านก็ทำลายรัฐสภาทิ้งและนำมาสู่ระบอบอะไรก็ไม่รู้ผมเข้าใจในสิ่งที่เป็นจุดยืนของอาจารย์แต่ผมก็จะถามว่าถ้าอาจารย์พยายามที่จะดันไปภายใต้กฎกติกาบอกว่าต้องมีการเลือกตั้งแบบนี้แล้วมันมีสิ่งที่ไม่รู้ใครวางเอาไว้อยู่ที่จะไปก่อให้เกิดความขัดแย้งบาดเจ็บสูญเสียเนี่ยถ้าเราดันไปอย่างนี้อาจารย์คิดว่ามันจะไหวเหรอในท่ามกลางแบบนี้แล้วมันจะมีทางออกยังไงที่มันพอดีหลักการอาจารย์ก็รักษาได้เลือดตกยางออกก็ไม่มีคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์อาจารย์โชว์ได้เลยอ่ะผมช่วยอาจารย์ถืออ่ะอาจารย์จะเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยก็ดูตามชาร์ตก็ได้ว่ามีการเลือกตั้งได้อย่างไรมีการบาดเจ็บล้มตายในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับฮะอันนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือก็จะมีคนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณป้าไฟฉายอย่างคุณสุวินันท์ที่เขาต้องการไปเลือกตั้งคือที่ผมใส่เสื้อ Respect My Vote เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์นะคือสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผมครับนะครับเป็นสิทธิ์ของคนไทยที่เขามีสิทธิ์ผมขอว่าอย่าไปขัดขวางนะครับมีการออกหมายจับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งอะไรต่างๆขอแค่นี้ว่าอย่าขัดขวางส่วนท่านจะไม่เห็นด้วยท่านจะไปชุมนุมอะไรที่ไหนนะเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ยืนยันว่าต้องนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วต้องมีการจัดการเลือกตั้งให้ได้ไม่ให้เกิดการขัดขวางไม่ให้เกิดการอะไรอย่างนั้นที่ผมยืนยันเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ครับถามว่าท่านอาจารย์บอกผ่านตุลา16มาถ้าจาก16 19จนมาเรื่อยเนี่ยไม่มีเลือกตั้งเลยเนี่ยมันคือระบอบอะไรมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยครับถูกไหมครับงั้นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกับวิธีการมันต้องเริ่มที่การเลือกตั้งส่วนสาระใช่คุณทักษิณอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงข้างน้อยอะไรต่างๆก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับสปป.ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับกรณีกดคลิกไลค์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็อันนี้ไม่ใช่เสื้อสปป.นะครับแต่เวลาเราจัดงานทีอย่างเนี้ยครับเราก็ขายสติ๊กเกอร์20บาท30บาทแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาเป็นค่าที่เราพัฒนาแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็ไม่ใช่เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันครับว่าเราไม่ได้รับเงินจากพรรคหรือว่าเราไม่ได้ทำประเด็นทางการเมืองให้ใครเลยสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดสิ่งที่ท่านวิจารณ์ไปทั้งหมดเนี่ยท่านบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็พูดได้แค่นี้เราเป็นนักวิชาการเราจะไปทำอะไรได้มากเราไม่ใช่ส.ส.เราจะไปลงมติได้เราจะไปเป็นผู้แทนราษฎรไม่ใช่เลยครับคุณทำได้แค่นี้ครับจะขัดขวางคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือจะรอจนกว่าจะมีนักการเมืองออกมารับผิดชอบแล้วจะมีการเลือกตั้งยังยืนยันแบบนั้นคืออย่างนี้ครับคือบ้านเมืองมันมีกฎหมายอะไรที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ดำเนินคดีครับครับคืออย่าไปโยงว่าขอร้องอย่างงี้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดผิดเนี่ยผมว่ากกต.ปัจจุบันเขาก็เล่นงานอยู่นะครับคือใครที่ไปขัดขวางไปขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็มีหมายเรียกแล้วเขาก็ดำเนินคดีเขาก็ทำตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราจะไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีผู้ทำผิดกฎหมายเลยมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่ทำผิดกฎหมายมึงต้องมีกระบวนการยุติธรรมต้องมีศาลต้องมีเรือนจำเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่าใครทำผิดหมายก็จับก็ดำเนินคดีไปนะครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกผมเห็นด้วยกับนะครับกับท่านเอกท่านสองของท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวนเวียนเนี่ยที่มันวนอยู่อย่างเงี้ยครับอะไรที่จะมารับประกันว่ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่เอาเสียงข้างมากเนี่ยมาผู้ยี่ผู้ยำแบบที่รัฐบาลยิ่งรักทำมันไม่มีอะไรรับประกันเลยมโนไปก่อนหรือเปล่านะครับใช่ครับผมมโนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มโนนะครับปัจจุบันกฎหมายในรัฐสกรรมเนี่ยก็ยังคาอยู่ในสภานะครับยังไม่ได้ตกไปไหนนะครับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยสสพรรคเพื่อไทยอาจจะหยิบยกขึ้นมานะครับแค่คนเดียวเนี่ยก็ขอคะแนนเสียงลงรับรองกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นกฎหมายได้แล้วถ้าเกิดมันเลือกตั้งแล้วสสก็เข้ามาประชาชนเขาเลือกเข้ามาอย่างนั้นนะท่านสสก็ผมถึงบอกว่าอันนี้ผมถึงบอกว่ามันประชาชนจะเอายังไงแล้วมันเป็นปัญหาเพราะว่าในเรื่องของกฎกติกาเนี่ยบางทีมันไป
โยงกับเรื่องเสียงข้างมากไม่ได้เหมือนกับที่ผมเคยบอกเรื่องฟุตบอลเนี่ยต่อไปนี้เวลาจะให้ลูกโทษเนี่ยกรรมการไม่ต้องเป็นคนตัดสินใช่ไหมต้องให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่ในอัฒจันทร์ลงคะแนนเสียงกันหมดใช่ไหมมันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมมันต้องควบคู่กับประชาธิปไตยวันนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องไปเลือกตั้งก่อนผมบอกมันไม่ใช่ไปการเลือกตั้งก่อนเพราะว่าถ้าไปเลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นคำตอบของประเทศนะครับเป็นทางตันแล้วทำให้เกิดการนองเลือดถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรผมกำลังจะบอกว่ามันมีแนวทางว่ามันต้องมานั่งตกลงเจรจากันตรงไหนที่เราอาจจะแก้ไขไปได้ก็แก้ไขไปก่อนเช่นบอกว่าจะเอาอำนาจตรงไหนเนี่ยผมก็เสนอว่าก็ลองคิดดูกันอาจจะเป็นลักษณะของการลงประชามติได้ไหมมาตรา3ไปต่อมาตรา7ไม่ลงประชามติได้ไหมอย่างเช่นสิ่งที่จะปฏิรูปกันเนี่ยนะครับอย่างอาจารย์บอกว่าก็ไม่รู้ว่าคุณปฏิรูปอย่างนี้เขาเห็นด้วยไหมเราก็มีวิธีการทำประชามติก็ได้คือผมไม่ได้บอกมันเป็นวิธีการเดียวแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ดื้อดึงจนเกินไปนะครับไม่ดันจนเกินไปเนี่ยนะครับแล้วมานั่งคุยนั่งเจรจากันตกลงกฎกติกาว่ามีทางออกตรงไหนประเทศไทยมีคนเก่งครับเรามานั่งตกลงกันว่าเราจะให้ประเทศไทยไปอย่างไรวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของการเลือกตั้งมันถูกเอาออกไปแล้วโดยสารรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนเนี่ยจะพูดเสมอว่าไปเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยพูดกันวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยผมเรียกร้องนักวิชาการสปป.เนี่ยครับอย่าดันทุรังเลยครับเพราะเมื่อท่านทุรังแล้วเนี่ยนะครับในความคิดของท่านเนี่ยมันก็มีคนตามท่านแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 3,800 ล้านเสียไปฟรีการเลือกตั้งเป็นโมฆะผมก็เลยคิดว่าถ้าขณะนี้วันเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกกำหนดมันควรที่จะระดมสมองกันมานั่งคุยกันกปปส.มานักวิชาการมาประชาธิปัตย์มาใครก็ตามมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้การเมืองเนี่ยมันเดินหน้าได้กฎกติกาที่เราตั้งกันไว้ที่เราตกลงกันอาจจะเป็นประชามติก็ได้ก็ต้องผูกพันให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งนำไปทำต่อท้ายที่สุดนี้ผมจะถามว่าสภาพกลางๆแบบนี้จะทำยังไงให้มันเดินไปได้ให้มันกลางที่สุดแบบที่พอใจคือผมว่าคือมันไม่ได้ไม่มีใครได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดในสิ่งที่แต่ละคนเสนอทำยังไงให้เกิดภาวะกลางๆแล้วคุยกันได้เพื่อหาทางออกได้บ้างครับอาจารย์ผมเสนออย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยมันติดอยู่ประเด็นเดียวว่ามันไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพราะคุณยิ่งลักษณ์ได้ยุบสภาไปเมื่อวันที่9ธันวานะครับการที่จะบอกว่าการปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปสู่กระบวนการแก้กฎหมายนะครับทำยังไงให้กฎหมายเป็นธรรมแรงตามปฏิรูปอย่างไรตามที่กปปส.ต้องการหรือว่ามานั่งเจรจากันแต่รัฐบาลรักษาการเนี่ยทำไม่ได้รัฐบาลรักษาการเนี่ยถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ข้อเสนอหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเนี่ยนะครับว่าขอนำเสนอเป็นข้อสรุปสุดท้ายของข้อสรุปสุดท้ายข้อสรุปสุดท้ายคืออย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะบอกว่าเจรจาเนี่ยถ้าท่านตั้งอย่างนี้ได้ไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายเป็นกติกาที่ใช้อยู่ก็เหมือนเกมฟุตบอลนะครับถ้าเล่นยังไม่จบ90นาทีเนี่ยก็ต้องเล่นให้จบนะครับท่านทำการเลือกตั้งให้จบตามรัฐธรรมนูญมาตรา108ได้มาซึ่งส.ส. 500คนแล้วถ้าท่านต้องการจะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางไม่เอาคุณทักษิณไม่อะไรต่างคือผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยของประชาชนที่ออกมานะครับซึ่งผมสนับสนุนเต็มที่ในกรณีร่างนิรโทษกรรมสอดไส้เนี่ยท่านสามารถเรียกร้องให้พลังประชาชนนั้นออกมาได้นะครับคราวที่แล้วท่านก็เป็นเสียงข้างน้อยแต่ท่านก็ชนะนะครับท่านก็สามารถทำให้เกิดซึ่งการยุบสภาได้นะครับดังนั้นถ้าท่านเข้าสู่กระบวนการถ้าท่านนำประเด็นการปฏิรูปเข้าสู่กระบวนการท่านไปเจรจากันว่าท่านจะเอานายกรัฐมนตรีคนไหนหามาให้ได้จาก500คนเนี่ยเป็น1คนที่ยอมรับเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเมืองไปได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านมีสภาท่านมีเรียกว่าตัวแทนองค์กรต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านจะปฏิรูปอะไรเนี่ยสปป.ยินดีผลักดันเต็มที่เลยครับครับท่านสุโชคครับก็สรุปสุดท้ายแนวทางที่จะเดินต่อไปคือผมว่าอาจารย์ก็มองโลกสวยอย่างนี้ครับคราวแรกก็มองแบบนี้ครับสุดท้ายก็เหมือนที่ผมก็ดูนะครับก็บอกว่าต้องยังไงก็ต้องเลือกตั้งสุดท้ายมันเป็นยังไงครับมันก็สู่ทางตันผมคิดว่าเนี่ยผมพูดนะครับว่าคือสปป.ก็ส่วนหนึ่งนะครับพรรคทักษิณพรรคคุณยิ่งรักก็ส่วนหนึ่งนะครับประชาธิปัตย์ก็ส่วนหนึ่งกปปส.ส่วนหนึ่งแต่ลืมทั้งหมดเนี่ยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าประชาธิปัตย์เป็นคู่ขัดแย้งนะครับประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งผู้ขัดแย้งของเรื่องนี้คือคุณทักษิณกับกฎหมายไทยทุกครั้งที่คุณทักษิณเนี่ยต้องการอยู่เหนือกฎหมายไทยเนี่ยก็จะมีปัญหามีการประท้วงมีการชุมนุมสังเกตไหมครับว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักนี้บริหารประเทศมา2ปีไม่มีการชุมนุมเลยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณต้องการอยู่เหนือกฎหมายไทยก็มีการชุมนุมถ้าย้อนอยู่ในอดีตเนี่ยก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากกฎหมายไทยขัดแย้งกับคุณทักษิณนะครับ
อันนี้ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งชนะเสริมได้ไหมครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะเห็นด้วยอย่างยิ่งคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้ก็คือร่างพรบนิรโทษกรรมสอดไส้ซึ่งสปป.แถลงไปแล้วนะครับเพราะเรารับไม่ได้และขัดรัฐธรรมนูญขอโทษที่เสริมครับแต่ว่าแถลงมันภาษาอังกฤษมันน้อยไปนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องเรียกร้องความรับผิดชอบจากนักการเมืองแต่ว่าทางสปป.ก็ไม่ได้เรียกร้องความรับผิดชอบอะไรเลยคือยุบสภาไปก็ยุบไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปเดินไปสู่วันที่2เนี่ยมันคิดแบบโลกสวยกันไปนะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมานั่งโต๊ะเจรจาถามว่ามีแมนเดตไหมมีครับถ้าเราทำประชามติสมมติว่าผมต้องการที่จะปฏิรูปประเด็นนี้อาจารย์เอกชัยเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยแล้วก็มาตกลงกันว่าจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเราให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเป็นผู้ลงประชามติแล้วเอาประชามตินี้ผูกพันให้กับพรรคการเมืองที่จะเดินไปสู่อนาคตซึ่งผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีเดียวแต่มันเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งเราต้องมาคิดวิธีการไม่ใช่เราจะบอกว่าเราจะเดินชนกำแพงกำแพงมันตั้งอยู่บอกจะขอเดินชนแหละยังไงก็ต้องชนให้มันผ่านยังไงมันก็ไม่ผ่านครับเมื่อมันไม่ผ่านเราก็ต้องหาวิธีการว่าทำอย่างไรเนี่ยให้มันสามารถที่จะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าได้ครับวันนี้คงจะได้ดุล นะครับในแง่ของมุมมองของทั้งสองฝ่ายขอบคุณท่านสสศรีโชคครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเถียงให้รู้เรื่องนะครับรู้เรื่องในมุมมองของแต่ละฝ่ายแต่จะจบลงในการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันหรือไม่ไม่แน่ใจครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการได้นะครับผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนะครับรวมทั้งชมย้อนหลังได้ด้วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ด้วยนะครับวันนี้ผมแขกรับเชิญทั้งสองท่านนักวิชาการทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้า4:30 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ